ที่ปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดก็ได้ล่าสุดมีเหตุโปลิศเป็นจับตำรวจไง <Yeah. S 1> ตำรวจจับตำรวจ oh. เพราะว่าตำรวจไี้ขายยาบ้าข้างๆโรงพัก oh. นี่นะครับนี่ฮะไปจับที่นครสวรรค์นะเอาดูนะครับพันตำรวจเอกวิริยบัณฑิตสถิตสุวัชชาเป็นผู้กำกับตำรวจโรงพักหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเผยเนื่องจากว่านี่ไปจับตำรวจนายนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา คือร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตอัมพะสเวตอายุ55ปีนะครับเนี่ยตำแหน่งนะเป็นรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามโรงพักหนองปลิงนะเนื่องจากว่าไปค้ายาเสพติดนะถูกจับได้บริเวณข้างโรงพักนั่นแหละเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาสามารถไปยึดของกลางยาบ้าได้เนี่ยเบื้องต้นใน40เม็ดและก็เงินสดที่ถูกล่อซื้อผู้กำกับโรงพักหนองปลิงนะครสวรรค์นเนี่ยนะเปิดเผย บอกว่าก่อนที่จะมารับตําแหน่งผู้มุ่งกับโรงพักหนองปลิงเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการสืบในทางลับเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่ามีตํารวจในโรงพักเนี่ยในสังกัดเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะฮะทราบมาแล้วนะฮะทราบมาแล้วก่อนมารับตําแหน่งแล้วก็แกะรอยเรื่อยมาสืบเรื่อยบาว่าอย่างนั้นกระทั่งเนี่ยทราบว่าร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์รองสารวัตรฝ่ายปราบปรามในสังกัดเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้ามานาน อีกทั้งยังใช้พื้นที่บริเวณโรงพักเนี่ยแอบขายยาเสพติดด้วย mm hmm. เขาก็เลยมีการประสานความร่วมมือกับตํารวจชุดสืบของตัวจังหวัดนครสวรรค์ในการร่วมกันสืบสวนแกะรอยและก็เก็บหลักฐานจนนํามาสู่การจับกลุ่มร้อยตำรวจตรีสุทธิรั์พร้อมกับขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่ของอำเภอพยุหะคีรีนะครับและก็อีกหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ได้สําเร็จว่าอย่างนั้นซึ่งคดนีนี้นอกจากจะมีร้อยตำรวจตรีสุทธิรั์ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว ยังมีผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านอีก3คนนะเขาไปยึดของกลางมาได้เนี่ยสามร้อยสามสิบสามเม็ด<ม>และก็เงินนี่นะครับเงินและก็อุปกรณ์ต่างๆมีปืนด้วยทีนี้นะครับเนี่ยการจับกลุมร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยะฮะถูกล่อซื้อเจ้าตัวเนี่ยถูกล่อซื้อยาซึ่งในวันที่ถูกจับนี่นะฮะมีการวางแผนด้วยการส่งสายลับไปล่อซื้อยาบ้าจากร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เปนหมดสี่สิบเม็ดในราคา1,500บาทและกระางผู้ขาย นะฮะก็คือหมวดสุทธิลัตเนี่ยก็นัดหมายให้สายคือบอกว่านัดนั่นบอกว่าเอา้ามารับของเลยมารับของบริเวณโรงเก็บรถของกลางข้างๆโรงพักนั่นแหละไม่ต้องไปไกลนี่นะครับเมื่อถึงเวลานัดหมายเขาก็ให้สายรับนี่นะฮะไปทําการล่อซื้อและก็ไปตามที่จุดที่มีการส่งมอบนะครับและหลังจากที่มีการจ่ายเงินกันปุ๊บเนี่ยนะฮะตำรวจนอกเครื่องแบบที่ดักซุ่มอยู่นะเขาก็ไปจับตัวจับตัวมาได้และก็เอาเนี่ยรีบขึ้นมาที่โรงพักเลย แล้วก็ไปยึดของกลางที่ใช้นในการล่อซื้อทั้งหมดหลายอย่างมีทั้งตัวยาบ้ามีทั้งเงินต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจดหมายเลขเรียบร้อยไว้มีการขยายผลไปตรวจห้องพักในแฟลตตำรวจอยู่ข้างๆหลังโรงพักเนี่ยนะฮะก็ไปตรวจพบนี่มียาบ้าซุกอยู่นะฮะในห้องอีก40กว่าเม็ดว่าอย่างนั้นจากการสอบสวนร้อยตํารวจตรีสุทธิรัตน์เจ้าตัวยอมรับว่ายาบ้าที่ถูกล่อซื้อแล้วก็ที่ค้นเจอเนี่ยในห้องนั้นอนะ่ะเป็นของตัวเขาจริง ส่วนที่ต้องมาเป็นพ่อขาอยยาบ้าเพราะตัวเขาเนี่ยเสพยาเสพติดมานานมากคือติดยามานานมากโดยตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงผู้เสพนะพอเสพนะ่ะเข้าเอากระพันตัวมาเป็นผู้ขาดีกว่าว่าอย่างนั้นหาเงินเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่นะบอกไปไม่เลยสาเหตุที่เลือกโรงพักเป็นสถานที่ขายยานั้นเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้วรู้สึกปลอดภัยดีเอนี่เอารู้สึกปลอดภัยดีประกอบกับเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่คนนักเสพด้วยกัน หากมาซื้อยาบ้ากับผมนี่นะฮะจะมีความปลอดภัย <l uck> บอกแบบนี้ฮะ <l uck> หากมาซื้อยาบ้ากับผมเราจะมีความปลอดภัยก็เลยเลือกใช้บริเวณข้างโรงพักไปที่นัดหมายให้มารับมาซื้อยากันหลายครั้งกระทั่งเนี่ยถูกจับกุมถูกล่อซื้อนะฮะส่งสาร,รม,มาล่อซื้อถูกจับกุมนะครับทีนี้ตํารวจฮะก็เอาตัวร้อยตำรวจตรีสุธิรัตน์เนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายจริงในร่างกายจริงเลยนะครับก็เลยแจ้งข้อหาเนี่ยจหน่ายยาเสพติดจําหน่ายยาบ้า ตอนนี้ก็ทําการเรื่องนะฮะน่นอนฮะจะต้องถูกปลดแน่ๆนะฮะถูกปลดแน่ๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเอ้าก็เอาตัวเนี่ยดำเนินการส่งสารกันต่อไปเออตำรวจทําผิดซะเองขายยาบ้าใช่ดูสภาพเนี่ยนะฮะสภาพแบบนี้นี่ร้อยตรวจทตรีสุทธิรัฐอัมพัสเวตอายุ55ปีเป็นรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามโรงพักหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค์ทาผิดซะเองขายยาบ้าซะเองนะคะโอ้แต่ตำรวจดีๆเขาก็มีพี่แปะ ตำรวจที่เขาเป็นตำรวจน้ำดีเลยนะก็ไม่ว่าอ,าอานี่ก็ไม่ว่ากันดีก็ดีดีก็ดีมาก,กมเลยเใช่ค่ะแล้วก็นําเสนอในมุมดีๆบ้างก็แล้วกันนะคะเห,เห็นว่าตำรวจน้ำดีที่เขาซื่อสัตย์ต่อการทํางานเนี่ยมีอยู่มาก